สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซสชั่นที่20ของ Challenge 10,000 เหรียญเอ้าเอ้ยพี่แม็กทำไมมันวาร์ปอีกแล้ว ก็อันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าตั้งแต่เซสชั่นที่16 17 18 19ที่ผ่านมาพี่ขาดทุนหมดเลยฮะ ตลาดช่วงที่ผ่านมานี้ยากจริงๆครับเทรดไม่ชนะซักออเดอร์เลยนะแพ้หมดเลยก็เลยกลายเป็นว่า EP นี้เราเลยได้วาร์ปมากันแบบนี้อีกนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับเป้าหมายในเซสชั่นนี้ยังอยู่ที่300เหรียญเหมือนเดิมดูกันครับว่าผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงก็ก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคป่ะเราไปเริ่มกันที่ออเดอร์แรกกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกแล้วนะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่ค่อนข้างชัดมากว่านี่คือเทรนขาลงแข็งแรงนะทุกคนทั้งภาพใหญ่ที่ราคาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆทำนิวโลต่ำลงเรื่อยๆยาวเลยแล้วแถมนี่นะครับสังเกตง่ายๆสวิงไฮภายในเทรนเนี่ยมันจะตื้นๆนะทุกคนส่วนใหญ่เห็นไหมครับสวิงไฮมันจะขึ้นไม่สูงมากแต่ว่าสวิงโลเนี่ยมันจะลงมาลึกกว่าสวิงไฮมากๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าภายในเทรนมีแรงขายอยู่เยอะมากจริงๆกราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะวิ่งลงได้แข็งแรงอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองครับในภาพเล็กตรงนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาไกลมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนบวกกับเส้นสโตมาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟนะช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหราคาลงยาวเลยนะเป็นอย่างที่เราคิดเป๊ะๆ เลยนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่านี่คือชัยชนะแรกแบบแรกจริงๆนะทุกคนในช่วง 3-4 เซสชันที่ผ่านมาผมเทรดผมไม่ชนะซักออเดอร์เลยนะครับเหมือนเซสชันนู้นเลยนะที่คุยกันไว้ว่าเอ้ยหรือเราจะเจอกับขาดทุนหนักแล้วก็กลายเป็นว่าเจอจริงๆด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรครับไปลุยกันต่อครับตอนนี้ชัยชนะแรกของเรามาแล้วชัยชนะต่อไปจะมาหรือเปล่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยครับเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็คว้าชัยชนะแรกมาได้สำเร็จเลยครับตลาดวันนี้โดยรวมหลายๆกราฟค่อนข้างมีความผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลยุทธ์หลักๆเลยที่ผมจะเลือกใช้ก็คือเน้นเทรดตามเทรนด์เป็นหลักเพราะว่าเพื่อช่วยลดความผันผวนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็กลับกันก็จะได้ช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับแต่ละออเดอร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็หากราฟอยู่อีกพักนึงเลยครับก็สุดท้ายได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้ครับโอเคครับตรงนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วนะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเข้าออเดอร์เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆแปลว่าตอนนี้แรงซื้อปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายในภาพเล็กนี้ก็น่าจะมีอยู่มากเหมือนกับภาพใหญ่เลยครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้มาลุ้นกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับอุ้ยYes โอเคโอ้โหออเดอร์นี้เราชนะกันแค่ปลายเล็บแค่นั้นนะครับทุกคนโอ้โหถือว่าเปิด2ออเดอร์แรกมาได้ดีครับเอาฤกษ์เอาชัยหน่อยมีแววันนี้อาจจะไปได้ดีก็ได้นะโอเคครับก็สำหรับตรงนี้ออเดอร์ที่2นะเราจบชานะไปอย่างสวยงามครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้180เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันต่ออีก
ทีนึงครับจบออเดอร์ที่2มาได้อย่างสวยงามครับก็ระหว่างที่ผมเลือกกราฟอยู่ผมก็นึกออกว่าเอ้ยมีเพื่อนๆ เคยถามมาว่าเวลาพี่แม็กเทรดแล้วมันขาดทุนหนักพี่แม็กแก้ยังไงหรือว่าจัดการกับความรู้สึกยังไงที่จริงแก้ยังไงเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปคลิปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไว้ให้ที่มุมขวาบนด้วยก็ใครอยากจะรู้วิธีการแก้เกมที่ผมใช้ก็ไปดูที่คลิปนี้กันได้นะครับส่วนวิธีการจัดการอารมณ์หลักๆเลยที่ผมใช้ก็คือการคุยกับใครสักคนนะครับคุยกับเพื่อนกับแฟนกับพี่กับน้องการที่เราได้แบ่งปันเรื่องราวที่เราได้เจอมากับคนอื่นๆแต่ก็อย่าไปเล่าให้มันท็อกซิกนะฮะก็แค่เล่าไปเพื่อให้คนที่เขาฟังเขาช่วยปลอบเรามันช่วยได้เยอะมากเลยนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหลังจากจบออเดอร์ที่2มาผมก็ส่องกราฟต่ออีกพักนึงครับสุดท้ายมันก็ไม่มีกราฟไหนที่วิ่งได้ดีเท่ากับกราฟเดิมที่เราเทรดไปเมื่อออเดอร์ที่2เมื่อกี้นะสุดท้ายผมก็เลยรอดูครับว่าจะมีจุดเข้าอะไรสวยๆเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายก็มีจุดเข้าสวยๆเกิดขึ้นจริงๆครับโอเคครับตรงนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วนะผมว่าตรงนี้เราควรเข้าจริงๆครับเป็นจุดเข้าที่กึ่งๆสถานการณ์บังคับนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมมองว่ามันกึ่งๆสถานการณ์บังคับเพราะว่าภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นแข็งแรงนะตอนนี้นะครับทุกคนแปลว่าแรงซื้อตอนนี้เนี่ยยังไงก็มีเยอะแล้วบวกกับภาพเล็กเนี่ยนะช่วงนี้คือราคาเห็นไหมครับมันเริ่มกลับตัวขึ้นชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้ก็โอ้โหต้องเข้าอยู่แล้วนะทุกคนแล้วเส้นสโตก็ตัดขึ้นวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนด้วยคือโอ้โหยังไงตรงนี้คือบังคับเราเข้าอยู่แล้วนะมาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในออเดอร์ที่3นี้โอ้โหนี่เลยครับตลอด 3-4 เซสชั่นที่ผ่านมานะที่ผมแพ้เยอะๆผมเจอแต่จังหวะแบบนี้เลยนะทุกคนเข้าแล้วราคาไม่วิ่งตามที่ผมเข้าสวนยาวแบบนี้ตลอดเลยนะโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3จบแพ้ครับตรงนี้ราคาไม่กลับตัวขึ้นให้นะมีความเป็นไปได้สูงครับว่าตรงนี้น่าจะเข้าไซด์เวย์แล้วหรืออาจจะเป็นช่วงพักราคาเฉยๆเดี๋ยวอาจจะขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่ากับตัววิ่งลงเป็นเทรนขาลงยังมีความเป็นไปได้ต่ำอยู่ครับจากข้อมูลที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะสรุปออเดอร์นี้เราจบแพ้ไปนะครับออเดอร์ต่อไปเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับแอบเสียดายนะครับตรงนี้โอ้โหกราฟสวยมากๆแต่ก็สุดท้ายจบแพ้ไปครับนี่แหละครับออเดอร์เมื่อกี้คือตัวอย่างของออเดอร์ที่ผมแพ้มาตลอด 3-4 เซสชั่นก่อนหน้านี้เลยนะครับมันแพ้ชนิดที่ว่าแพ้ขาดแบบนี้เลยนะครับบอกเลยครับว่าภาพติดตามากมากคราวนี้ผมก็หาจุดแก้เกมจุดใหม่กราฟเมื่อกี้ดูแล้วไม่น่าจะเทรดต่อได้แล้วครับซึ่งสุดท้ายก็ได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้ครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วนะออเดอร์ที่4แล้วนะครับหลงหมดแล้วผมตอนนี้ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าแรงขายตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายกำลังกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็แปลว่าณช่วงนี้แรงขายน่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟในภาพเล็กตรงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามตรงนี้ไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามครับโอเคนะตรงนี้เมื่อกี้ผมคิดว่าราคามันจะไม่วิ่งลงมาแล้วนะปกติราคาตรงนี้มันจะลงง่ายมากนะทุกคนถ้ามันลงไม่ง่ายมันติดแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับแปลว่ากราฟนี้เราอาจจะต้องปล่อยแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา292เหรียญกับ50เซนแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเราไปลุยกันต่อกันเลยครับเหมือนจะไม่ได้ไปไหนไกลแล้วทุกคนเจอจุดเข้าอีกจุดนึงแล้วโอเคครับได้อีกจุดนึงเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่ก่อนหน้านี้เขาวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแข็งแรงมากๆแต่ว่าคราวนี้สุดท้ายราคาขึ้นต่อไม่ไหวครับเห็นไหมครับปลายเทรนช่วงนี้ราคาติดแล้วก็นิ่งยาวเลยจนสุดท้ายก็นี่ครับผมหลุดออกจากช่วงไซด์เวย์ตรงนี้มาแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยคราวนี้เหมือนที่เราคุยกันมาตลอดครับทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่ากราฟที่เพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาใหม่ๆจะเป็นยังไงครับ
ก็คือแรงของเทนมันก็จะมีเยอะกว่าปกติมากๆนั่นเองนะก็แปลว่าช่วงนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเยสโหทุกคนตรงนี้เราชนะแค่ปลายเล็บนะเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะแพ้แล้วนะทุกคนวันนี้เรามากันดวงจริงๆนะโอเคกลับมาที่บทวิเคราะห์ก่อนนะฮะก็นี่ครับผมแอคชั่นตรงนี้โดยรวมแปลว่าแรงขายน่าจะมีเยอะกว่าปกติอยู่มากพอสมควรเลยเพราะว่าเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองเห็นไหมครับล่าสุดชัดเจนมากขึ้นต่อไม่ไหวแล้วกำลังกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วแล้วแถมเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายก็จบชานะไปแบบลุ้นระทึกฮะโอ้โหตรงนี้นะเมื่อกี้ราคาถ้าไม่วิ่งลงมาให้นะผมเฟลจริงนะทุกคนแต่สุดท้ายก็โอ้โหจบชนะได้ถึงแม้จะปลายเล็บก็ตามตอนนี้เราทำกำไรมาได้385เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับถือว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่ผลงานเราดีมากๆครับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามเป้าหมายขั้นต่ำวันนี้แล้วนะแต่ก็เดี๋ยวผมจะยังหาจุดเข้าเทรดต่อนะครับมีหลายๆกราฟที่ยังน่าสนใจอยู่ก็เดี๋ยวออเดอร์ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็หาจุดเข้าอยู่นานเลยครับมันก็เหมือนจะมีกราฟดีๆให้เทรดนะทุกคนแต่พอผมดูไปดูมาปรากฏว่ามันก็เทรดไม่ได้ซะงั้นผมก็เลยว่าอ่ะโอเคงั้นดูแล้วมันไม่น่าเทรดได้ละก็สุดท้ายแล้วตรงนี้ผมก็เลยเลือกที่จะพักก่อนครับผมมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานในเซสชันนี้กันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กลายเป็นว่าผมนั่งเฝ้ากราฟมาหลายกราฟมากแต่มันไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับนี่นะหลายกราฟมันเป็นทรงแบบนี้คือโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงปลายเทรนของหลายๆกราฟอ่ะมันเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับนี่นะก็คือมันเละแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูมันไม่ไหวจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะก่อนหน้าเป็นเทรนขาลงมาดีมากแต่ว่าปัจจุบันคือเละไม่รู้จะเละไปไหนนะตรงนี้โอเคครับน่าจะต้องจบไว้ที่เท่านี้แล้วนะโอ้โหเสียดายมากตอนนี้ไฟผมกำลังมาเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหกราฟไม่วิ่งดีๆให้เลยนะฮะทุกคนก็สรุปผลการเทรดในเซสชันนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับวันนี้สรุปว่าเราได้เทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์ถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะทุกคนนี่นะครับชนะ4แพ้แค่1ออเดอร์เท่านั้นเองวินเลทที่ทำมาได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือ 80% แล้วก็กำไรรวมทั้งหมดที่ทำมาได้วันนี้ก็คือ385เหรียญกับ50เซนเลยนั่นเองนะครับซึ่งกำไรตรงนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 13,430 บาทกับ43สตางค์ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 13,000 บาททวนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมอันนี้คือกำไรรวมตลอดชาเลนจ์นี้ของเรานะตอนนี้จาก 3,500 ลดมาเหลือแค่ 3,020 แค่นั้นเองนะครับโอ้โหเสียดายมากนะทุกคนนี่นะในเซสชันที่ผ่านมาคือผมไปพลาดนะครับไม่อย่างนั้นนะโอ้โหพอร์ตเราน่าจะไปได้อีกไกลเลยแต่ก็นั่นแหละครับผมคิดว่ามันก็คงน่าจะตามช่วงเวลาเนาะมันก็มีช่วงเวลาที่เราทำผลงานได้ดีแล้วก็มีช่วงที่แย่สลับกันไปนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรในช่วงนี้ผมก็ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกกลับมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่ได้คิดมากอะไรกับผลงานตรงนี้แล้วนะครับแต่แค่พอเห็นทุกครั้งก็ยังเจ็บใจอยู่ทุกครั้งนะประมาณนี้นะครับนี่เลยครับก็คือผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับก็โอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ผมเตือนเอาไว้ตลอดทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอพวกเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับความเสี่ยงก็คือตัวเราเองนั่นเองนะผมก็แนะนำว่าให้ศึกษาหาความรู้ให้ดีที่สุดก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ